ินโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะล่าสุดนั้นกนง.ก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะขณะเดียวกันนั้นราคาทองคำก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ทิศทางการลงทุนจะเป็นยังไงต่อค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอย่างทองคำกับน้ำมันค่ะพูดถึงราคาน้ำมันกันก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตลาดของราคาน้ำมันนั้นเริ่มมีการรีบาวกลับนะคะส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของหุ้นในกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นต่างๆนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะถ้าเราไปตรวจสอบดูในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้โดยที่อาจจะมีบรรยากาศที่ยังเฝ้าจับตาเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการส่งกระแสออกมาชัดสักเท่าไหร่ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไรนั้นแต่ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนนะคะก็พอที่จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปได้ค่ะหลังจากที่ปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 185,000 ตำแหน่งเท่านั้นจากเดือนก่อนหน้านะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง 225,000 ตำแหน่งค่ะบรรยากาศต่างๆเหล่านี้นะคะถูกจับตามองจากทางด้านของนักลงทุนเช่นเดียวกันนะคะไปมองในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปเองนั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของธนาคารยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างซอกเจนนะคะที่มีผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างจะดีค่ะส่วนเชื่อมโยงเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในเอเชียเช้าวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละตลาดนั้นซึมซับข่าวที่แตกต่างกันไปอย่างตลาดหุ้นจีนเองนะคะมีการเปิดเผยความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดเอแชร์ปรับตัวดีขึ้น 6% ค่ะหลังจากที่เริ่มซึมซับนะคะแล้วก็เชื่อมั่นถึงมาตรการที่จะเข้ามาดูแลควบคุมการปรับตัวค่อนข้างผันผวนในช่วงที่ผ่านมาและก็ล่าสุดนั้นมีการห้ามทำช็อตเซลล์ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งละค่ะที่ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักทุนกลับมาได้นะคะเพราะเราเห็นบรรยากาศภาพรวมของการลงทุนในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะไปประเมินกันดีกว่าในแต่ละตลาดเขาจะมีความน่าสนใจอย่างไรวันนี้จะพากันไปที่ตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณยศพลแสงนินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศพลค่ะสวัสดีครับคุณแพงครับค่ะถ้าไปดูที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะมองไปที่หุ้นในกลุ่มของธนาคารเขามีความน่าสนใจในการลงทุนถ้าเปรียบเทียบกับจีนอย่างไรบ้างคะครับถ้าเราย้อนกลับไปดู2ปีย้อนหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเฉลี่ย performance ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยบวกขึ้นแค่ประมาณ 2.9% ในปี2013นะครับและบวกขึ้น 1.3% ในปี2014แต่ว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่ามากนะครับก็คือบวก 13% ในปี2013บวก 6% ในปี2014นะครับเราคิดว่าหุ้นกลุ่มห้องกลุ่มแบงค์ในฮ่องกงเนี่ยในปีนี้ก็ยังคงน่าสนใจมากกว่าตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับ แล้วก็น่าสนใจมากกว่าตลาดหุ้นจีนโดยรวมด้วยนะครับเพราะปัจจัยบวกก็คือการที่กำไรของแบงค์ฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่จะลิงก์กับดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นในปีนี้นะครับโดยแต่ละ 0.25% ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยกำไรของกลุ่มแบงค์จะเติบโตอย่างน้อย 1.5% จากการปล่อยกู้ในตลาดอินเตอร์แบงค์นะครับบวกกับผลกระทบด้านหนี้เสียในประเทศจีนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยต่อแบงค์ในฮ่องกงนะครับดูจากปี2014ที่ค่า NPL ของแบงค์จีนเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 0.84% แต่ว่าแบงค์ในฮ่องกง NPL ต่ำมากอยู่แค่ประมาณ 0.4% โดยคุณภาพของสินทรัพย์ของแบงค์ในฮ่องกงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงของการต้องเพิ่มทุนหรือว่าตั้งสำรองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของการจ่ายปันผลเนี่ยแบงค์ในฮ่องกงเนี่ยจ่ายสูงกว่าแบงค์จีนด้วยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็น่าสนใจมากกว่านะครับค่ะถ้าเรามองถึงความน่าสนใจในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะพอจะแนะนำหุ้นตัวไหนที่เราสามารถที่จะลงทุนได้บ้างคะครับต้องเลือกตัวที่จ่ายปันผลสูงที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีที่สุดก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ Bank of China ฮ่องกงนะฮะตัวนี้นี่ทาร์เก็ตอยู่ที่35ฮ่องกงดอลลาร์นะครับแต่อีกตัวนึงคือตัวแฮงเส็งแบงค์นะครับทาร์เก็ตอยู่ที่173ฮ่องกงดอลลาร์นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเรามามองทิศทางของการลงทุนนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นสรุปแล้วก็คือตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมนะคะ 1.5% ค่ะก็อาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ยังไม่ส่งผลนะคะทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทนั้นมีทิศทางของการอ่อนค่ามากไปกว่านี้นะคะในขณะเดียวกันถ้าเราไปมองสกุลเงินต่างๆของโลกล่าสุดในการประชุมนะคะของ IMF เองก็มีการชะลอนะคะที่จะรวมเอาเงินหยวนของจีนเข้าสู่ตะกร้าเงินหรือว่า SDR ค่ะโดยการชะลอนี้ก็จะไปเกิดขึ้นนะคะในเดือนกันยายนของปี2559ทำให้เรื่องราวของการที่จะรอให้เงินหยวนของจีนนั้นผงาดขึ้นเป็นเงินสากลของโลกนั้นอาจจะต้องรอออกไปอีก1ปีข้างหน้านะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นไทยค่ะในวันนี้ก็อาจจะได้รับแรงหนุนนะคะพอสมควรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงจับตากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าหุ้นที่มีปันผลที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะก็ลองหาแล้วก็จับตามองกันดูค่ะว่าจะมีจังหวะของการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งสำหรับใครเองนะคะที่มองว่าการลงทุนนั้นสามารถที่จะกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผันผวนในช่วงนี้เอาไว้ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมองไปที่ตลาดหุ้นจีนค่ะที่ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่โดดเด่นถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะมีการพยายามที่จะทำให้การเติบโตเป็นลักษณะของการชะลอไม่ให้มีการปรับตัวอย่างพุ่งแรงเกินไปนะคะการพยายามในลักษณะแบบนี้ความน่าสนใจของการลงทุนของเขานั้นจะเป็นเช่นไรค่ะไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวและเข้าสู่เศรษฐกิจฟองสบู่ได้กลายเป็นปัจจัยที่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งหลายชะลอการขยายการค้าการลงทุนในประเทศจีนมากขึ้นค่ะแต่ถ้ามีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการสร้างแบรนด์ในประเทศจีนให้ติดตลาดแถมยังได้เงินลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งสถาบันการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายเซี่ยงไฮ้ Equity Exchange หรือ SEE คือทางเลือกที่น่าสนใจค่ะอีกจุดนึงที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง SEE กับตลาดหุ้นอื่นในจีนหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นฮ่องกงเองเนี่ยก็คือ regulation ในการที่บริษัทที่จะไปจดทะเบียนเนี่ยถือว่าผ่อนปรนกว่าเยอะการเติบโตของ SEE เนี่ย fuel โดยตลาดทุนมากกว่าไปพึ่ง shadow banking แบบเดิมเขาเลยหนุนตลาด SEE ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางให้SME ในจีนรวมถึง SME อื่นที่อยากจะเข้าไปเติบโตในจีนเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนได้กฎระเบียบในการจดทะเบียนไม่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายต่ำใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 4-7 เดือนจากปกติของตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างต่ำ2ปีและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนและได้ทำการซื้อขายจะได้ประโยชน์ในด้านของการตลาดค่ะเพราะอย่างน้อยก่อนลงทุนนักลงทุนจีนและต่างชาติต้องทำความรู้จักกับสินค้าของเราก่อนคอสของมันต่ำกว่าการไปลิสต์ในตลาดหุ้นอื่นๆคือจะอยู่ที่ประมาณ400,000เหรียญฮ่องกงในขณะที่ถ้าสมมุติว่าไปลิสต์ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้หรือตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยจะต้องเสียเงินถึงประมาณ100ล้านบาทในการไปลิสต์แล้วการที่จ่ายเงินเท่านี้เนี่ยซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านมันเท่ากับงบ PR marketing ของบางบริษัทซึ่งเอฟเฟคที่ได้เนี่ยได้ทั้ง PR marketing และได้ทั้งเอฟเฟคทางด้านการระดมทุนทีหลังข้อดีของการบุกตลาด SEE ช่างเยาว์ยวนและน่าสนใจค่ะแต่ข้อควรระวังคือการดึงดูดคู่ค้ามาร่วมธุรกิจให้ขยายตัวรวดเร็วนักวิเคราะห์จึงเตือนถึงความเสี่ยงเนื่องจากความผูกพันเป็นพันธมิตรการอาจไม่ยั่งยืนค่ะจะเห็นได้นะคะว่าช่วงนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจจากทางด้านของจีนนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นอย่าง PMI ภาคบริการก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะสูงที่สุดในรอบ11เดือนในขณะที่ PMI ภาคบริการของสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นก็ประกาศออกมาค่อนข้างดีส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในเช้าวันนี้ปรับตัวดีขึ้นค่ะส่วนใครที่มองเห็นบรรยากาศค่อนข้างจะดีแบบนี้นะคะรวมไปถึงอยากจะใช้โปรโมชั่นที่น่าสนใจในงาน Money Expo โคราชที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้ไปทำการบ้านกันต่อใน AEC Tips ค่ะสมัยนี้แค่พกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะคะก็ไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ให้วุ่นวายอีกแล้วค่ะโดยภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช2015มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นบัตรเสมือนเงินสดมาให้เลือกเพียบเลยค่ะคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวต่างประเทศต้องมีบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยติดกระเป๋าค่ะคิดค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเพียง 1%
และเพื่อความคล่องตัวบัตรใบเดียวเที่ยวช้อปปิ้งกดเงินเดินทางที่ไหนก็ได้ต้องยกให้กับบัตร B First Smart Rapid ถ้าสมัครภายในงานฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า100บาทและได้รับของที่ระลึกค่ะภายในงานยังมีนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นบริการของบัวหลวง iBanking เป็นบริการธนาคารออนไลน์ที่จะเชื่อมทุกธุรกรรมทางการเงินเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารในมือคุณนี่เป็นแค่น้ำจิ้มในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่9เท่านั้นค่ะถ้าอยากศึกษาหรือว่าอยากมีบัตรเครดิตเก๋ๆแบบนี้นะคะแล้วพบกันในงานค่ะอย่าพลาดนะคะแล้วในงานนั้นก็จะมีเรื่องราวของงานสัมมนาด้วยค่ะในวันเสาร์ที่8นะคะพาเรทหุ้นเด่นรวยยกแผงค่ะจะมีทางด้านของคุณกันทรานะคะจากฟินแลนเซียไซรัสคุณทรงกรดจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะจะไปพูดคุยกันหาหุ้นเด่นดูซิว่ารูปแบบของการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนแล้วก็ปรับตัวลดลงมาแบบนี้จะมีหุ้นไหนที่น่าสนใจกันบ้างมีรูปแบบของทอล์กโชว์ที่สนุกสนานด้วยนะคะฝากกันเอาไว้ในวันเสาร์ที่8ช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะค่ะแต่ว่าที่แน่นะคะใช่ว่าเอาแค่บัตรเครดิตไปนะคะพกเงินสดไปด้วยแล้วก็หลักฐานบัตรประชาชนต่างๆไปฝากเงินกันใช่ค่ะขอบคุณแทนมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ